จไม่เคยเห็นโอ้แม่เหนื่อยเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านใดเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข็งไรอย่าสบายใจเจ้ากับเมื่อไรจะไปขอสวยงามเช่นเดิมนะครับช่วงนี้เดี๋ยวให้สาวๆกลับเข้ามาประจำที่รอต้อนรับรอร่วมสนุกกับทุกท่านด้านบนเวทีเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราได้ทักทายสนุกสนานกันแน่นอนนะครับเน้นย้ำอีกครั้งในค่ำคืนนี้นะครับเรากับพี่น้องบ้านนาเกลือมีโอกาสได้เฉลิมฉลองนะครับกับท่านผู้ใหญ่คนใหม่ของหมู่บ้านนะครับก็คือท่านผู้ใหญ่พรชัยมีเจริญหรือว่า
ผู้ใหญ่แบงค์นะครับได้รับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่หมู่ที่10ของตำบลโพพระนะครับก็เลยได้มีคณะลำวงได้มีเฉลิมฉลองด้วยกันกับทุกท่านในค่ำคืนนี้ฉะนั้นแล้วในส่วนของด้านหน้าเวทีค่ำคืนนี้เราสนุกสนานโดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับเรามีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ต้องเสียเงินค่าเก้าอี้ไม่ต้องเสียเงินค่าบัตรลำวงแต่ว่าขอให้สนุกสนานกันอยู่ในกรอบเขตกติกาของลำวงย้อนยุคถือเป็นการให้เกียรติกับทางคณะเจ้าภาพด้วยที่ได้จัดหาลำวงให้เราได้สนุกสนานกันก่อนที่จะขึ้นมาด้านบนเวทีให้รอฟังทางกองเชียร์ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยอาจจะได้รับคำสั่งมอบหมายมาจากคณะของท่านผู้ใหญ่หรือไม่ว่าอาจจะเป็นรอบเหมาพิเศษให้กับพี่น้องบ้านนาเกลือให้คณะของแม่ครัวหรือคณะใดๆก็ตามแต่แฟนๆที่ติดตามมาร่วมสนุกก็ให้เกียรติกับทางท่านเจ้าภาพเป็นผู้ชมที่ดีไปก่อนนะครับเมื่อหมดรอบพิเศษตามที่ประชาสัมพันธ์ไปทีนี้เราก็เปิดขึ้นลงสลับกันเป็นปกตินะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับด้านบนเวทีขอความร่วมมือไม่ถือสิ่งของต้องห้ามไม่กี่ชนิดนะครับที่ต้องห้ามก็คือเหล้าเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็รวมถึงบุหรี่ยาสูบทุกชนิดวันนี้สถานที่กว้างขวางนะครับท่านจะจิบน้ำขิงน้ำชาท่านดื่มด้านล่างเสียให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บุหรี่ยาสูบก็สูบด้านล่างเสียให้เรียบร้อยขึ้นมาด้านบนเวทีไม่ถือขึ้นมาเพราะว่าสิ่งของเหล่านี้นอกจากจะผิดกติกาแล้วยังเป็นชนวนสารตั้งต้นในการกระทบกับทั้งกับเพื่อนร่วมฝอของเราได้นะครับประเภทของควันบุหรี่ไฟจากบุหรี่ต่างๆนี่กระทบกระทั่งเป็นจุดให้เกิดปัญหากันมาหลายต่อหลายงานแล้วนะครับค่ำคืนนี้ก็ถือว่าให้ความร่วมมือให้เกียรติกับทางคณะเจ้าภาพฝ่ายจัดให้ความร่วมมือรักษากติกาตรงนี้กันด้วยนะครับวันนี้เราทักทายกันล่วงเวลาเร็วกันสักนิดหนึ่งนะครับบรรยากาศด้านหน้าเวทีอาจจะมองบางๆตาเนี่ยรับประกันว่าเดี๋ยวสัก2 ทุ่มเสร็จๆต้นไปนะครับบรรยากาศต้องคึกคักหนาแน่นกว่านี้แน่นอนแต่ว่าตอนนี้ใครมาถึงแล้วมาถึงก่อนก็ขึ้นมาสนุกสนานกันได้ก่อนเปิดฟอร์สนุกสนานด้วยกันนะครับตั้งต้นกับจังหวะระบงด้วยกันเลยด้านบนเวทีเชิญครับYeah.
หนึ่งดวงสว่างก็นับเป็นร้อยฟังเธอสวยงามเพื่อทันดังสวรรค์เมื่อเพลงผู้ดีสวยงามเพื่อทันดังสวรรค์เมื่อเพลงผู้ดีคนตาดื้อตาจะมาร่ำมุ่งจะน่านอนดีร่ำมุ่งเมื่อเพลงผู้ดีร่ำมุ่งเมื่อเพลงผู้ดีเพื่อมีละมานั้นฟังเดือนเต็มดวงสว่างก็นับเป็นร้อยฟังเธอสวยงามเพื่อทันอย่าเพิ่งลืมคนชื่อชาย
ียวนี้เป็นไม่ต้องเป็นไรไม่ถ้าจะดีไม่ต้องการสิ่งโคตรแดงถ้าตัวไม่พาก็ไม่ต้องแข็งหน้าเมียพี่มีชู้กันเขารู้กันดีทำไมปลาดีนักร้องอย่างพี่คุณน้อยมารับเพลงดูรับเพลงลอยThank you.
con sao lòng cũng lỗi khổ สักนิดหนึ่งชนะแล้วใครมาถึงก่อนก็ได้ร่วมสนุกเต็มที่เต็มอิ่มกันซะก่อนนะครับผมสนุกสนานกันในช่วงนี้นี่ได้เลือกน้องๆนางรำกันสบายใจเลยนะครับเดี๋ยวพอเชื่อผมได้ว่าสักสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนี้คณะนางรำสามคณะที่อยู่ด้านหน้านี้ไม่พอต้อนรับมีนักนางรำที่จะเดินทางมาร่วมสนุกแน่นอนนะครับยังไงก็แล้วแต่ต้องขอบพระคุณไปยังคณะของท่านเจ้าภาพนะครับโดยคณะของท่านผู้ใหญ่แบงค์ที่ใจดีนะจัดหาคณะลำวงมาสนุกสนานกับพี่น้องบ้านนาเกินแถมยังไม่ได้ห่วงห้ามนะแฟนๆนักรำจะติดตามมาร่วมสนุกจากบ้านไหนจากที่ไหนนี่ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับในเมื่อคณะเจ้าภาพใจดีน่ารักขนาดนี้แฟนๆนักรำของเราก็อย่าลืมให้ความร่วมมือทุกครั้งนะครับหากว่ามีคำสั่งใดๆพิเศษจากทางคณะของท่านเจ้าภาพนะครับอันได้รับข่าวประชาสัมพันธ์บอกกล่าวมาว่าเดี๋ยวประมาณสักสองทุ่มครึ่งนะครับจะมีท่านผู้ใหญ่คือท่านสสกระแตนะครับจิวรรัตน์ อังคินันท์จะขึ้นมามอบช่อดอกไม้พร้อมกับกล่าวแสดงความยินดีแล้วก็อวยพรให้กับทางท่านผู้ใหญ่ด้านบนเวทีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่เราก็สนุกสนานกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้อาชมเรืองแอบเห็นนะครับยินดีต้อนรับไปยังทีมงานสภากาแฟวัดตันกงโดยท่านสจสายเข็มกัดด้วยนะครับจะเจอกันเริ่มจะบ่อยครั้งขึ้นนะครับยินดีเสมอที่ได้จะเจอกับทีมงานสภากาแฟวัดตันกงไปอย่างยิ่งเลยสนุกสนานกันต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการด้านหน้าเวทีก็ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มเราก็ยังมีเวลาสนุกสนานกันไปเรื่อยๆก่อนในรอบนี้ชักชวนทุกท่านสนุกสนานเริ่มต้นกันในจังหวะตะลุงกันบ้างนะครับเต้นตะลุงตั้งต้นกันกับสาวทานซิสเตอร์เป็นบทเพลงแรกครับI'm not afraid.
สัตว์ในรถถ้าเธอไม่จนไม่ได้ถึงน้องจะนึกหวังเกรง
นะครับผมแล้วก็ลงไปหาทำเลที่นั่งที่ยืนเดี๋ยวเวลาหลังจากนี้ขออนุญาตเข้าสู่ขั้นตอนวิธีการด้านหน้าวิธีการสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะเปิดฟอร์กลับขึ้นมาสนุกสนานกันได้ใหม่นะครับค่ำคืนนี้มีเรื่องน่ายินดี2เรื่องด้วยกันนะครับในเรื่องแรกก็คือเราแสดงความยินดีกับพ่อบ้านคนใหม่ของบ้านนาเกลือก็คือท่านผู้ใหญ่แบงค์นะครับผู้ใหญ่